ทำไมหลักสูตรรบพิเศษทุกหลักสูตรของกองทัพไทยถึงต้องมีการฝึกแบบยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยซิลรีคอนอากาศโยธินหรือแม้แต่ทหารเสือราชินีวันนี้เราไปหาคำตอบกันครับแล้วหน่วยรบพิเศษของต่างประเทศต้องฝึกหลักสูตรการแบกยุทโธปกรณ์ด้วยหรือไม่เรามาติดตามกันครับหน่วยรบพิเศษไม่ว่าของไทยหรือของต่างประเทศจะต้องมีการฝึกหลักสูตรการแบกยุทธุปกรณ์เพื่อเป็นการฝึกความอดทนทางสภาพร่างกายและจิตใจของทหารทุกนายที่เข้าในหลักสูตรรบพิเศษหน่วยปฏิบัติการพิเศษกรีนเบอร์เล่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งการรบในน้ำบนฟ้าและพื้นฝั่งหรือลบนอกแบบก็ต้องมีการฝึกแบบยุทธปกรณ์หลากหลายรูปแบบทั้งหมดเพื่อเป้าหมายดึงขีดสุดของนักรบพิเศษทุกนายไม่ว่าของไทยหรือของต่างประเทศเพื่อให้เขาสามารถก้าวผ่านถึงช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุดหิวที่สุดและง่วงที่สุดขณะที่ยุทธปกรณ์เหล่านั้นอาจจะกลายเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมทีมเมื่อประสบอุบัติเหตุหรือถูกข้าศึกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บในสมรภูมิการแบกยุทโธปกรณ์หรือแบกอาวุธหนักจะถูกสอดแทรกเข้ามาในการฝึกรบพิเศษในช่วงภาคสุดท้ายของการฝึกเพื่อจะเป็นการทดสอบว่าทุกคนจะก้าวผ่านขีดสุดของทุกความรู้สึกจนกลายเป็นนักรบพิเศษได้หรือไม่และบททดสอบนี้จะถูกทดสอบอย่างหนักบางคนถึงกับต้องเดินอย่างหนักแบกอย่างหนักและเท้าต้องเปื่อยไปจากการฝึกนี้มันนานเนี่ยโอ้โหทำใจแล้วเดี๋ยวจบท้อไหมครับท้อไหมก็ท้อแบกนะนักเรียนจะผ่านการฝึกม้อนข้างหนักในภาคที่ตั้งภาคทะเลและภาคป่าเพราะแล้วสภาพร่างกายที่ค่อนข้างจะเหนื่อยล้าจากการฝึกแล้วสุดท้ายต้องมาเจอปัญหาต่อเนื่องถึง7-2 ชั่วโมงนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรียนต้องผ่านไปให้ได้สิ่งสำคัญก็คือจิตใจที่เข้มแข็งตลอดจนความสามัคคีในหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นหน่วยกีนเบอร์เล่ของสหรัฐหน่วยซิลของสหรัฐหรือหน่วยเดลต้าหน่วยรบพิเศษต่างๆของต่างประเทศทุกประเทศรวมถึงไทยจะต้องผ่านบททดสอบในการแบกยุทโธปกรณ์หนักเพื่อให้พวกเขาผ่านขีดสุดของความเป็นนักรบพิเศษเหมือนกันทุกหลักสูตรเพราะเมื่อทุกคนเมื่อก้าวเข้าสู่สนามรบพวกเขาจะไม่มีเวลามานั่งคิดว่าภารกิจข้างหน้าหนักเหนื่อยโหดเพียงใดมีเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องทำคือภารกิจสำเร็จและไร้ซึ่งการสูญเสียนี่คือภารกิจสำคัญของพวกเขาหน่วยรบพิเศษไม่ว่าของไทยหรือของต่างประเทศมีเพียงสิ่งเดียวคือรวดเร็วเฉียบขาดและรุนแรงนี่คือมอตโต้ของการเป็นนักรบพิเศษของทุกหลักสูตร